เบนพัชระค่ะดิฉันพาท่านไปรู้จักกับต้นสนทะเลแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเข้ากรรมวิธีในการใช้เปลือกสนทะเลนี่ล่ะค่ะในการดูแลเรื่องท้องร่วงนะคะท้องเสียน่ะพูดง่ายๆวิธีการแสนง่ายเลยค่ะก็เอาเปลือกสนทะเลเนี่ยไปล้างน้ำให้สะอาดเมื่อล้างน้ำให้สะอาดนี่ดิฉันล้างแล้วก็ใส่ไปต้มเลยล่ะค่ะใส่ไปต้มกับน้ำประมาณ3แก้วนะคะ3แก้วกาแฟอย่างนี้เคี่ยวละค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้เหลือสักแก้วเดียวพอนี่ดิฉันทำเสร็จจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นท่านปล่อยให้เย็นแล้วก็ยกขึ้นดื่มกินค่ะแก้อาการตามที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นอ่ะได้ผลดีชะงักเลยล่ะค่ะค่ะนี่แหละเป็นสรรพคุณดีๆของเปลือกสนทะเลล่ะค่ะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นพัชระค่ะ